วันนี้ก็พาลูกๆนะครับคนหนึ่งหลับไปแล้วนะกับภรรยามาเที่ยวสวนสัตว์เขาไม่ใช่สวนสัตว์ขอนแก่นนะครับกับเดี๋ยวเราจะมาหารูปไปถ่ายชัตเตอร์สต็อกถ่ายเพื่อขายชัตเตอร์สต็อกกันนะในช่วงของ10 minute photo stock challenge นะครับชัตเตอร์สต็อกตอนพิเศษตอนนี้ก็มาถึงตอนที่3แล้วตอนนี้กำลังขับรถเข้าไปที่สวนสัตว์ขอนแก่นอยู่ที่ถ่ายยากที่สุดเนี่ยสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงนะครับวันนี้มี2ของยากเลยนะนี่จะเดินทางมาสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับก็ไม่ยากนะขับรถมาทางที่จะมุ่งหน้าไปอุดรเนี่ยแหละนะครับถ้าจากกรุงเทพนะแต่พอดีวันนี้ผมมาจากอุดรนะเราก็จะขับรถจากอุดรมุ่งหน้าเข้าเมืองขอนแก่นนะครับก็อยู่แถวๆตรงเขาสวนกวางที่มีไก่ย่างสวนกวางเยอะๆเนี่ยแหละนะครับเข้ามาในซอยนะก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเลยแต่ว่าทางก็ค่อนข้างลึกนะครับพอมาถึงเนาะเขาก็จะให้เราซื้อบัตรตรงทางเข้านี่เลยนะฮะที่สุดเราก็มาถึงแล้วสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปนะเดี๋ยวเราแวะไปหาอะไรทานก่อนเพราะว่าเรามาถึงตอนเที่ยงๆเลยนะครับอากาศยังร้อนอยู่เนาะก็สำหรับสวนสัตว์ขอนแก่นนะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับแล้วก็เข้าไปเห็นละตรงหน้าที่ขายตั๋วถ้าเมื่อกี้ก็ที่นี่ค่อนข้างใช้มีพื้นที่เยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเรามาถึงตอนเที่ยงๆเรามีประสบการณ์จากการถ่ายรูปที่ปราสาทหินพิมายมาละใช่ไหมครับวันนี้เรามาสวนสัตว์ขอนแก่นตอนเที่ยงๆนะแน่นอนเราถ่ายรูปไม่สวยแน่นอนครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมรอให้พระอาทิตย์มันคล้อยลงสักนิดนึงเดี๋ยวนั่งทานข้าวกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับก็สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าชมเป็นไงบ้างนะก็เมื่อกี้ก็มีผู้ใหญ่นะคะคนละ100แล้วก็เด็กโตเนี่ย20เด็กเล็กฟรีนะคะแล้วก็ถ้าเข้ามาข้างในเนี่ยแนะนำให้ถ้าเกิดมากันสมมติว่า4ครอบครัว4คนเนี่ยนั่งรถกอล์ฟดีกว่าเช่ารถกอล์ฟไปเลยเนาะก็ชั่วโมงละเท่าไหร่แล้วนะ300บาทชั่วโมงละ300แล้วก็มีมัดจำอีก200คือที่แน่ๆถ้าจะเอารถกอล์ฟอ่ะเตรียมไว้เลยค่ะ500พร้อมใบขับขี่นะไม่มีใบขับขี่เขาไม่ให้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่อยากใช้รถกอล์ฟนะครับเขาก็จะมีรถรับส่งนะครับก็เที่ยวละ25บาทต่อคนต่อหัวแต่เรามากันหลายคนนะเพราะนั้นเราเหมารถดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวหลายๆจุดเลยครับอย่างที่เคยบอกกันเสมอเนาะในคลิปก่อนหน้านี้นะครับการทำชัตเตอร์สต็อกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความขยันค่อนข้างเยอะนะฮะในการถ่ายรูปเนี่ยบางทีเราไม่สามารถจะถ่ายรูปสิ่งเดียวเพื่อให้มันขายได้ดังนั้นเราใช้โอกาสเนี่ยที่เราไปไหนมาไหนนะครับแล้วเราก็ติดกล้องไปด้วยเนาะเราก็เอาไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็เอาไปลองลงขายดูส่วนใหญ่ภาพในหมวดของสัตว์หรือ wildlife เนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยความคมชัดแล้วก็มุมมองนะฮะโดยเฉพาะการถ่ายรูปสัตว์หน้าตรงนะค่อนข้างยากจริงๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะลองดูเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามถ่ายสัตว์แปลกๆที่หายากนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยเวลาเราใส่ชื่อสัตว์แปลกๆลงไปเนี่ยเวลาเซิร์ชเนี่ยโอกาสที่จะเจอเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเยอะมากกว่าเนาะที่เราไปถ่ายรูปหมาหรือรูปแมวนะฮะแต่ในเปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลดเนี่ยรูปสัตว์น่ารักน่ารักเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลดสูงกว่านะครับแต่วันนี้เรามาถ่ายลักษณะสัตว์ป่าหรือว่าในเชิงของ wildlife นะครับเดี๋ยวไปลองกันดูวันนี้เป็นวันนึงที่ท้องฟ้าค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือโอกาสถ่ายรูปท้องฟ้าเนี่ยแหละลงไปทำเป็นในหมวดของแบ็คกราวด์นะครับที่สำคัญนะทุกครั้งเวลาจะถ่ายรูปนะครับโดยเฉพาะรูปที่มีพื้นผิวสว่างๆมากๆนะครับอย่างพวกรูปท้องฟ้าหรือพวก
พวกรูปพื้นหลังต่างๆเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องทำความสะอาดกล้องด้วยนะฮะเพราะว่ากล้องเราเนี่ยเวลาเรามาถ่ายเอาท์ดอร์เงี้ยนะครับฝุ่นบนหน้าเลนเนี่ยเยอะนะครับก็หลายๆคนสอนแล้วเนาะก็เอาที่เป่าเนี่ยครับเป่าเข้าไปนะพยายามดูฝุ่นออกให้หมดนะเป่าไปแรงๆเลยนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการลบจุดสปอตค่อนข้างเยอะนะครับในรูปซึ่งก็เสียเวลาการทำงานมากๆเลยนะฮะเวลาถ่ายรูปนะครับโดยเฉพาะรูปพวกท้องฟ้าเนี่ยเราอย่าไปถ่ายย้อนแสงนะถ้าเราอยากได้ฟ้าสีฟ้าเมฆสวยๆเนี่ยให้เราพยายามถ่ายตามแสงนะครับใหญ่โตของสวนสัตว์ที่นี่นะครับดังนั้นเราก็เลยใช้วิธีเช่ารถกอล์ฟเอานะสถานีหมีจุดจอดรถกอล์ฟสำหรับเวลาเราถ่ายรูปสัตว์เนาะเทคนิคการถ่ายนะครับพยายามหาจังหวะนะที่เขาทำพฤติกรรมแปลกๆนะครับหรือว่าพยายามถ่ายมุมแปลกๆเช่นมุมหน้าตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาโฟกัสนะครับให้เราโฟกัสที่ตาของสัตว์นะฮะก็จะทำให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเนาะเวลาเราถ่ายมีลิงจักๆนี่กีดอายไลเนอร์เก่งกว่าเราอีกอะดูดิแต่ละตัวทั้งเวลาเราถ่ายรูปเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องถ่ายสัตว์ทั้งตัวก็ได้นะครับเราสามารถเลือกจุดที่เราอยากจะนำเสนอในการถ่ายเนาะบางทีการโคสอัพหรือแม้กระทั่งตัวพื้นผิวนะครับอย่างนี้เมื่อกี้ผมถ่ายเป็นผิวที่เป็นผิวของแรดนะหรือบางครั้งเราอาจจะถ่ายเจาะแค่หูแค่นอนหรือส่วนที่สำคัญก็ได้นะครับนะโชคดีมากๆเลยเพราะว่าที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะครับก็มีลูกฮิปโปเพิ่งเกิดใหม่นะเราก็เลยได้ถ่ายรูปลูกฮิปโปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะตอนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของสวนสัตว์ขอนแก่นเลยนะชื่อว่าทุ่งแสนกวางครับตรงนี้เราสามารถสัมผัสกวางได้อย่างใกล้ชิดเลยนะลงไปเล่นลงไปถ่ายรูปได้ทีนี้ตรงนี้แหละมันจะเป็นไฮไลท์ของเราที่เราจะพยายามถ่ายรูปกวางนะครับหน้าตรงนะครับรูปโพสอัพต่างๆโดยที่ไม่มีกรงกั้นละทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำมันได้ไหมนะครับกวางเจอกวางเมื่อกี้สัตว์เด็กเอฟเฟคสลิงครับถ่ายยากมากๆนะครับนอกจากลูกตัวเองถ่ายยากแล้วนะตอนนี้ก็ยังมาปรับกับการถ่ายสัตว์อีกเหนื่อยถ่ายรูปสัตว์หรือรูปเอาท์ดอร์เชิงไวลด์ไลฟ์นะครับจริงๆสำคัญเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างคือเรื่องทิศทางของแสงนะครับกับเรื่องของจังหวะในการถ่ายนะว่าเราสามารถโฟกัสในสิ่งที่น่าสนใจเข้าไปได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเรายังจับจังหวะสัตว์ยังไม่เป็นอย่างเงี้ยก็เลือกตัดส่วนสำคัญนะครับนำเสนอในการถ่ายนะเช่นโคสอัพไปในจุดต่างๆที่น่าสนใจนะครับลองถ่ายดูนะการถ่ายรูปสัตว์เชิงไวลด์ไลฟ์เนี่ยไม่ยากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายในไวลด์ไลฟ์หรือว่าในหมวดของธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเราสามารถถ่ายส่วนต่างๆเจาะไปแล้วก็ทำเสนอในหมวดของแบ็กกราวด์ก็ได้นะก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะกำลังเตรียมตัวนะครับจริงๆวันนี้ยังไม่กลับนะเดี๋ยวจะไปเดินโซนอื่นต่อแต่ว่าสำหรับการถ่ายรูปเอาท์ดอร์รูปสัตว์เนี่ยเราก็พอแค่นี้แหละเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ 4:00 นนะครับแสงต่างๆมันก็ไม่ค่อยมีให้เราถ่ายแล้วแหละเนาะนั่นบนของ Skywalk นะขึ้นมาเหนื่อยมากนะครับจริงไม่ได้สูงนะแต่อายุเยอะละนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะตอนเย็นๆเราสามารถมาชมพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับ
นะครับวิวสวยมากๆเลยผมก็เพิ่งเคยมานะนะครับเห็นเข้าไปในขอนแก่นทั้งเมืองเลยนะครับตอนนี้สุดท้ายก็อยู่กันสะดึกเลยเนาะนะครับตอนนี้ก็กี่โมงแล้วนะกี่โมงละ5 โมงเย็นนะครับพระอาทิตย์ก็ตกแล้วนอกจากได้ถ่ายรูปสัตว์นะแนววายไลฟ์นะครับพาลูกๆมาเที่ยวแล้วก็ยังมาถ่ายพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นกันอีกด้วยนะวันนี้สนุกมากๆเลยนะก็ถ้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรากลับไปทำรูปกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลงขายใน Shutterstock กันสำหรับครับก็หลังจากที่วันนั้นกลับมาจากขอนแก่นเนาะจากขอนแก่นกลับมาอุดรก็ใช้เวลาขับรถประมาณชั่วโมงกว่านะกลับมาก็สลบเป็นตายนะเพิ่งจะได้มามีโอกาสได้ทำรูปแล้วเดี๋ยวเรามาทำรูปนะครับที่เราถ่ายวันนั้นเพื่อลองมาส่ง Shutterstock ดูกันเลยนะฮะอ่ะมาดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับรูปแรกนะครับก็ที่เราบอกว่าเราไปถ่ายรูปท้องฟ้ามานะนะครับทีนี้ตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันคือโปรแกรม Adobe Lightroom นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังใช้โปรแกรมตัวนี้ไม่เป็นนะผมได้ทำคอร์สออนไลน์ไว้เนี่ยสำหรับการสอนตัวนี้โดยตรงเลยนะครับก็ถ้าอยากสนับสนุนผมเนาะก็ดาวน์โหลดได้นะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างมีของครับก็จะมีของ Udemy ของ Skillane นะครับแล้วก็มีของตลาดปัญญานะครับก็ใครชอบค่ายไหนก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะอ่ะมากลับมาที่ตัวLightroomของเรานะครับว่าเราจะมาทำภาพตอนนี้เป็นภาพของท้องฟ้านะครับที่เราไปใช้เป็นแบ็กกราวด์นะอ่ะอย่างแรกมาดูก่อนนะครับภาพเราเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะฮะตอนนี้ภาพผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงนะก็ปรับมุมนะครับให้มันตรงๆนิดนึงนะฮะอ่ะตรงแล้วนะครับทีนี้จำได้ไหมตอนที่เราถ่ายไปตอนแรกเนี่ยภาพนี้เราได้ทำการทำความสะอาดเลนส์อะไรเรียบร้อยนะเรามาดูผลนิดนึงนะครับปรับสงปรับแสงอะไรก่อนปึ๊บปกติเนี่ยถ้าดูในฮิสโตแกรมเนี่ยถ้าเป็นภาพท้องฟ้าเนี่ยผมจะพยายามดันสีฟ้านะครับให้อยู่ตรงขอบขวาสุดของช่วงมิดโทนนะตรงนี้ครับคอนทราสต์เว้นไว้ก่อนนะเห็นไหมว่าตอนนี้กราฟของเราเนี่ยมันไปกระจุกอยู่ขวามือนะครับผมก็จะพยายามดึงกราฟมาให้มันเต็มๆนะฮะโดยการไปดึงที่แบล็คเลยแต่พอเราดึงแต่ที่แบล็คอย่างเดียวเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพมันเข้มเกินไปนะฮะอาจจะช่วยในการดึงชาโดว์นิดนึงนะครับแล้วลบแบล็คกลับนะฮะลองปรับดูนะครับไว้กลับเข้ามาตอนนี้ก็จะได้ภาพท้องฟ้าที่เข้มๆแล้วเห็นไหมนะครับใครอยากให้เข้มมากก็ดันแบล็คไปนะครับก็จะเข้มมากเห็นไหมเข้มปิดเลยแต่เรา Shutterstock เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ต้องการภาพที่มันแบบโอเวอร์ขนาดนี้นะฮะเราก็พยายามทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเนาะเพราะภาพนี้เขาน่าจะใช้เป็นแบ็กกราวด์ในการตัดต่ออะไรต่างๆนะครับสุดท้ายค่อยมาปรับที่คอนทราสต์นะฮะอ่ะตอนนี้ภาพเราสีเสือเราคิดว่าโอเคแล้วล่ะนะเทียบกับภาพเดิมนะครับดีขึ้นเยอะเลยแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรเห็นไหมตรงนี้นะครับที่วงๆอุ้ยมีจุดๆด้วยนะครับนี่คือฝุ่นที่เกิดขึ้นขนาดที่เราถ่ายนะขนาดตอนที่เราถ่ายเนี่ยเราได้เช็ดอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ยังมีฝุ่นนะแล้วก็ไปใช้ปุ่ม Spot Remover นะครับมาดูนะครับเวลากดเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เราปรับได้นะว่าเอาความละเอียดในการปรับแค่ไหนก็คือเหมือนกับว่าให้เห็นชัดแค่ไหนอะนะครับก็ดันไปสุดเลยจะได้เห็นชัดๆนะครับจุดที่มันเป็นวงเหมือนหยดน้ำพวกเนี้ยนะครับเนี่ยใช่หมดเลยนะฮะเราก็จิ้มออกไปนะครับตัวการทำงานของ Spot Remover เนี่ยจะทำการ copy สีที่ใกล้เคียงตำแหน่งที่เรากดไปเนี่ยนะครับมาแทนที่นะฮะซึ่งบางทีมันก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะเราสามารถโยกย้ายได้แต่อันเนี้ยกรณีนี้มันเป็นท้องฟ้ามันค่อนข้างทำง่ายนะครับไม่มีเส้นอื่นเข้ามาที่จะทำให้มันสับสนนะเราก็จิ้มไปนะครับอ่ะเอาที่จะทำได้นะเล็กไปใหญ่ไปก็ใช้วิธีสครอว์เมาส์เอานะครับเห็นไหมปรับไซส์ได้นะครับแต่ใหญ่ๆมากนะพยายามทำเล็กๆเห็นไหมไอ้จุดตอนแรกที่เรามีเนี่ยมันหายไปหมดละหายไปหมดเรียบร้อยนะครับเห็นไหมโอ้วงไว้เต็มเลยนะครับทีนี้พอเราปรับสีจากมืดมาสว่างมากๆเนี่ยเมื่อกี้ที่เราปรับสีดำนะครับเห็นไหมสิ่งที่ตามมามันก็จะมีนอยส์เล็กๆนะครับเพื่อความชัวร์ในการส่งรูปให้ผ่านแน่นอนนะเราก็มาลดนอยส์นิดนึงนะครับสักประมาณ20ก็พอแล้วล่ะนะครับอย่าลดมากเกินไปถ้าลดมากเกินไปภาพมันจะกลายเป็นแบบละลายเป็นน้ำๆนะ20-25นะครับได้อยู่ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฟ้าเนียนเลยนะครับ
แค่นี้เองได้แล้ว1รูปนะครับรูปท้องฟ้ามาดูอ่ะก่อนและหลังกันนะครับเห็นไหมนี่ก่อนทำกับหลังทำนะก็เปลี่ยนไปนะครับหรือใครอยากจะไปใส่ขอบใส่เอฟเฟกต์หรือว่าย้อมสีอะไรเพิ่มๆเนี่ยก็ทำได้นะครับแต่ว่าทำให้พอเหมาะสมนะเนี่ยสมมติเราใส่เป็นโทนเหลืองไปนิดนึงโอ้ก็สวยนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่นะฮะอันนี้แล้วแต่ชอบมาดูรูปต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปสัตว์จะพยายามทำเร็วๆแล้วนะเพราะว่าคลิปนี้รู้สึกว่าเริ่มยาวนะครับเริ่มยาวมากๆเลยเดี๋ยวจะพยายามเร่งให้เร็วขึ้นนิดนึงนะเพื่อนๆที่ตามไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยๆถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับรูปตัวนี้เป็นหมีสีดำนะฮะที่ผมบอกว่าพยายามถ่ายจับ acting เขานะครับก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนเขากำลังพยายามจะกินใบไม้อะไรอย่างเงี้ยนะก็สื่อความหมายสื่ออารมณ์อะไรได้ดีนะครับแล้วก็ปรับไปเลยนะอย่างแรกก็ดึงมาอย่าให้มันหน้าเขามืดจนเกินไปแต่ภาพเนี้ยที่เราบอกว่าเราไปถ่ายแล้วแสงมันค่อนข้างสว่างมากใช่ไหมครับเอาตรงกลางขึ้นมาก่อนเอาหน้าให้ชัดๆก่อนนะครับหน้าก็จะเป็นส่วน shadow นะฮะทีนี้พอเราดึงขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับข้างหลังมันเริ่มเป็นไงสว่างเกินไปจริงๆอย่างนี้ถามว่าได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเราก็ลดนิดนึงนะฮะเห็นไหมผมจะพยายามเลี้ยงกราฟให้มันอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับช่วงยอดกราฟอยู่ในช่วงแบบมิดโทนคอนทราสต์ที่เอ็นขวานะฮะแล้วก็ดึงคอนทราสต์เล็กน้อยนะครับมาดูตาเตอร์อะไรชัดไหมปกติภาพไวไลฟ์เนี่ยนะครับจริงๆผมก็ไม่ใช่มืออาชีพในการถ่ายไวไลฟ์นะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้สามารถมีเวลาไปนั่งคอยจับหรือว่ากล้องเราอาจจะไม่ได้มีคุณภาพสูงเกินพอที่เราจะสามารถทำอะไรแบบนั้นได้นะฮะดังนั้นเราก็แค่ไปเที่ยวแล้วเราถ่ายรูปมาเนี่ยเราก็เอาที่เราทำได้นะฮะทีนี้มาดูนะครับตาอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะเราก็มาเพิ่ม clarity ได้นะครับแต่หลังจากเราเพิ่ม clarity หรือว่าบางคนก็มาใช้เพิ่มที่นี่ได้นะครับ sharpness นิดๆหน่อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆแต่เราเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเกลี่ยโดยใช้ตัวลบ noise ออกด้วยนะฮะภาพมันก็จะรู้สึกนุ่มขึ้นนะครับไม่แข็งจนเกินไปนะลองจัดคอมโพสดูนะครับคือภาพนี้อาจจะให้มาขวานิดนึงนะครับเหมือนกำลังมองอะไรอยู่มาทางขวาเนาะแบบนี้นะหรือว่าใครอยากจะเน้นนะ Shutterstock ก็ยอมรับในการทำเอฟเฟคที่ไม่มากจนเกินไปนะครับเช่นอย่างนี้นะฮะเราก็ไปเน้นขอบอย่าไม่ใช่เป็นเน้นเป็นวงนี้นะเราก็มาใส่มุมนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มาปรับภาพให้มันกลับมาสว่างในโซนที่เหมาะสมนะฮะน่าจะใช้ประมาณนี้แหละนะครับต่อไปเลยนะครับกับรูปม้าตัวนี้นะบางครั้งเนี่ยเราถ่ายมาเฟรมเราอาจจะวางแล้วมันไม่สวยนะเราก็มาแก้ที่เฟรมได้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับครอปนะครับก็พยายามครอปเป็นสัดส่วนของจอคอมพิวเตอร์แหละอย่างเช่น16ต่อ9อะไรเงี้ยเห็นไหมตอนนี้ก็จะมีที่เป็นสเปซสำหรับตัวหนังสือฝั่งนี้ด้วยนะครับไว้สำหรับเผื่อใครจะเอาไปใช้ทำเป็นพวกวอลเปเปอร์นะฮะการปรับภาพก็คล้ายๆกันนะดึงภาพขึ้นมาพยายามเลี้ยงนะครับให้อยู่ในกรอบแล้วก็ดึงยอดของตัวมิดโทนคอนทราสต์เนี่ยให้มันขึ้นมาแถวๆขวาเนี่ยนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมแล้วนะที่จะทำนะฮะนะครับหรือว่าใครอยากได้อารมณ์นิดนึงก็สามารถใส่เทมเนาะให้มันออกอมเพราะเหลืองๆส้มๆนิดนึงจะได้ไม่ดูร้อนเกินไปทีนี้ตรงนี้เห็นไหมมันมีคนอยู่นะครับถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนนะครับเราสามารถใช้งานได้ประมาณนี้มาดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับภาพฮิปโปเนาะก็อันนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเราถ่ายมาแสงเราค่อนข้างโอเคนะครับปรับนิดเดียวเองปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมพอเลยอย่างนี้อยู่เลยนะครับภาพแบบนี้ใช้งานได้เลยทีนี้มันมี2ภาพที่ผมอยากจะเน้นนิดนึงเนาะโดยเป็นเพราะภาพนี้ที่เราบอกว่าเราถ่ายไม่ได้อะแลดทั้งตัวนะครับตำแหน่งไม่ดีเลยภาพนี้ผมถ่ายมาเนี่ยผมดัน ISO ขึ้นมาเกือบ400นะ300กว่านะครับแล้วก็ภาพออกมามืดๆด้วยเอ๊ะแบบนี้จะส่งผ่านไหมใช่ไหมครับเราลองมาทำกันดูก่อนนะครับปรับปึ๊บนะฮะดึงช่วงให้เต็มก่อนนะครับ
เราอาจจะไม่ต้องสว่างขึ้นมาขนาดนี้ก็ได้นะอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันเยอะเกินนะครับเราก็เอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็มาเพิ่มคอนทราสต์นิดนึงนะครับเพิ่มคลาริตี้ภาพนี้มันเป็นพื้นหลังเนาะอยากให้แบบรู้สึกว่ามันเป็นหนังชัดๆอ่ะมาดูนะครับดูนะครับว่าตอนนี้ถ้ามันไม่มี noise เกิดขึ้นมาเป็นเม็ดๆนะครับ noise เป็นเม็ดเป็นยังไงนะครับภาพนี้น่าจะไม่มีแหละนะดูละไม่มีไม่มีนะครับหรือจะมีก็มีแค่ในร่องตรงนี้ซึ่งยอมรับได้นะเราก็เอาสีดำไปบวกนิดนึงจริงน่าจะประมาณขนาดนี้แหละได้แล้วนะฮะทีนี้เพื่อความชัวร์นะครับเราอาจจะไปลบน้อยเล็กน้อยนะครับที่บอกนะลบน้อยอย่าลบเยอะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้ละนะครับเราก็ส่งเป็นพื้นหนังแรดใช่ไหมไรโนสกินนะครับแล้วก็อย่าลืมนะตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะเน้นเนี่ยเราสามารถไปทำเป็นเอฟเฟกต์ได้นะที่ผมบอกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เอาไว้ใส่ข้อความได้นะหรือไม่ใส่ก็ได้นะผมส่งไม่ใส่แล้วกันอ่ะมารูปสุดท้ายนะครับพยายามอัดอย่างรวดเร็วมากนะถ้าใครตามไม่ทันจริงตอนนี้มันเป็นเทคนิคของการทำ Adobe Lightroom นะก็ไปดูในคอร์สเรียน Adobe Lightroom ได้นะครับมาดูต่อนะครับภาพนี้เห็นไหมแพะนะครับหน้าตรงด้วยนะเมื่อกี้มีหมีล่ามีแพะนะครับจริงมีกวางอันนึงนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำส่งนะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะครับปรับเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เวลามันแสงมันมาสองข้างเนี่ยเราอยู่ๆจะไปปรับให้มันสว่างข้างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามลดแสงที่ฝั่งที่สว่างมากเกินไปก็คือฝั่งไฮไลท์นะครับแล้วก็เพิ่มแสงให้มืดก็คือฝั่งชาโดว์เนี่ยปรับให้มันเกิดความบาลานซ์สองข้างนะครับเนี่ยดูจากตรงนี้ก็ได้นะบาลานซ์สองข้างนะครับแล้วก็ดึงมาอยู่ในโซนที่เหมาะสมนะภาพนี้ผมอยากให้มันอมสีเหลืองๆนิดนึงนะครับจะได้บรรยากาศแสงตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในฟาร์มเนี่ยตาเติมคมชัดเลยทีนี้สิ่งที่ต้องระวังเห็นไหมครับอันนี้เราเหมือนแบบน่าจะโอเคแล้วนะได้แล้วแต่เกิดอะไรขึ้นครับมันมีนี่เห็นไหมแท็กเป็นป้ายนะดังนั้นตัวนี้เราต้องลบด้วยนะครับมันมีตัวหนังสือนะซึ่งตัวจับของ Shutterstock เนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันคือตัวหนังสืออะไรนะครับเขาก็จะจับว่ามันเป็นโลโก้ไว้ก่อนแหละดังนั้นเราก็ลบมันทีนะฮะเนี่ยเราลบอย่างเงี้ยดื้อๆอย่างงี้ก็ได้นะครับมีขนๆนิดหน่อยไม่รู้สึกหรอกฮะแค่นี้เองนะครับอย่างเงี้ยถ้าส่งไปก็จะไม่มีปัญหาแล้วลองปรับแสงให้พอดีนิดนึงนะครับน่าจะประมาณนี้แหละหรือภาพนี้ผมอยากเน้นนะผมก็จะใส่เอฟเฟกต์ไปนิดนึงแบบนี้ดูน่ารักไหมน่ารักขึ้นมาทีเดียวเลยมาดูภาพหลังจากทำเสร็จในแต่ละรูปสักหน่อยนึงนะครับว่าเปรียบเทียบนะก่อนกับหลังทำเห็นไหมเนี่ยตัวโปรแกรม Adobe Lightroom ช่วยอะไรเราได้เยอะมากๆเลยนะครับในการทำงานนะจริงๆมันนิดๆหน่อยๆนะแล้วเวลาเราส่งภาพ Shutterstock เนี่ยต่ำมีผลระหว่างผ่านกับไม่ผ่านนะหรือภาพที่เปลี่ยนไปแค่เล็กน้อยเนี่ยมันทำให้อารมณ์ของภาพเปลี่ยนนะครับความหมายของภาพก็เปลี่ยนนะลองดูใครสนใจก็ไปโหลดคอร์สเรียนเอานะครับตอนนี้ก็ภาพก็ได้ส่งเข้า Shutterstock ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูที่เมนเจอร์ดูนะเพราะว่าอันนี้ก็ส่งผ่านไปแล้วนะครับหลังจากทำภาพให้เพื่อนๆดูนะครับก็ไปดูภาพล่าสุดนะที่ส่งไปมาแล้วเห็นไหมนะครับภาพแกะที่เราทำนะครับภาพพี่โป้นะจริงก็ทำส่งไปหลายรูปแหละส่งไปหลายรูปนะครับภาพม้าเห็นไหมนะสังเกตถ้าสังเกตที่ผมทำเห็นไหมครับก็จะมีการถ่ายที่เป็นทั้งตัวด้วยนะถ้าเรามีโอกาสถ่ายทั้งตัวแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้จริงๆเราก็ถ่ายเป็นลักษณะของโคสอัพเป็นพื้นผิวลงไปนะฮะประมาณนี้นะครับท้องฟ้าอยู่ไหนส่งไปแล้วอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับท้องฟ้าก็ส่งผ่านหมดนะที่เราทำไปนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะใครชอบอย่าลืมกด subscribe ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะครับช่วยกด subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีแฟนเพจแล้วนะแฟนเพจ The Baby Boom นะครับสำหรับติดตามเรื่องต่างๆความเคลื่อนไหวแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับลงทุกวันศุกร์ตอน 5:00 น.นะก็มีคลิปเก่าๆรีลันให้ดูกันตลอดเวลาเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ที่นี่แล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับทุกๆวันศุกร์นะอย่าลืมเราเจอกันอีกครั้งครับบ๊ายบายไปพอดีเลย
่ะ